อยากเลือกฟินเมอร์เมดมาฮิน่าหรือว่าเมอร์ฟินสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับแล้วก็ตอนนี้คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามกันอยู่นะครับตอนนี้ผมเป็นอินสตรัคเตอร์ของเมอร์เมดแล้วนะครับเมอร์เมดก็คือคอร์สดำน้ำรูปแบบนึงที่เราจะใช้ฟินแบบนี้นะครับที่เราเรียกว่าฟินเมอร์เมดนั่นเองฟินเมอร์เมดที่ได้รับความนิยมในโลกเนี้ยก็จะมีอยู่2ยี่ห้อนะครับก็คือมาฮิน่ากับเมอร์ฟินราคาแตกต่างกันอยากรู้ไหมครับว่าแตกต่างกันยังไงคลิปวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้มาบอกว่าฟินตัวไหนดีกว่านะครับเพื่อนๆจะต้องตัดสินใจเองนะแต่สำหรับคนที่กำลังจะเลือกซื้อนะครับแล้วก็ดูว่ามาฮิน่าดีหรือว่าเมอร์ฟินดีนะครับคลิปนี้น่าจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้ครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นฟินลักษณะเป็นฟินเมอร์เมดแบบนี้นะซึ่งต้องบอกก่อนว่าฟินเมอร์เมดกับโมโนฟินเนี่ยแตกต่างกันอยู่นะครับโมโนฟินเนี่ยจะเป็นฟินที่ใช้การแข่งขันในลักษณะการใช้งานเนี่ยคือใช้ขาคู่เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเมอร์เมดฟินนะครับลักษณะจะเป็นหางปลาแบบนี้นะตัวฟินจะต้องทำจากซิลิโคนเวลาที่เราสะบัดหางจะมีความยืดหยุ่นและเราจะต้องใช้กับเมอร์เทลนะครับที่เป็นปลอกผสมนะทำให้เราเหมือนกับเงือกจริงๆครับถ้าใครเรียนคอร์สเมอร์เมดมานะครับจะทราบว่า Real Mermaid เนี่ยก็คือมาฮิน่าครับมาฮิน่าจะเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะราคาขายในประเทศไทยอยู่ที่ 5,900 บาทวัสดุก็จะเป็นซิลิโคนแบบนี้นะครับจากที่ผมได้ลองสัมผัสนะสังเกตว่าเวลาที่เขาพับเวลาเขาโค้งเนี่ยจะนิ่มกว่าเวลาอยู่ใต้น้ำนะครับเราสะบัดหางนะครับหรือเคิร์ฟตัวเนี่ยก็จะได้การสปริงตัวที่ดีทำให้มีแรงส่งที่ดีครับแล้วเวลาที่เราใส่ฟินเมอร์เมดแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าเราจะต้องใส่ค่อนข้างแน่นดังนั้นเนี่ยถ้าตัวซิลิโคนเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีนะครับจะทำให้เราใส่ง่ายแล้วก็ไม่เจ็บเท้าครับมาฮิน่าจะมีไซส์เล็กที่สุดให้เลือกก็คือ37-39และมาฮิน่าก็ยังมีฟินสำหรับเด็กอีกด้วยครับแล้วก็มาฮิน่านะครับของแท้นะเขาจะมาพร้อมกับใบสติฟิเคตแบบนี้เลยซึ่งพอมาถึงนะครับเราก็สามารถสแกน QR code นะครับลงทะเบียนนะแล้วก็เป็นเจ้าของมาฮิน่าเพียงคนเดียวในโลกนี้คือเป็นของเราเลยแล้วพอลงทะเบียนเสร็จใช่ไหมเขาก็จะมีใบเซอร์ส่งมาให้เราทางอีเมลครับเนี่ยขนาดไซส์นี้เป็นไซส์ใหญ่นะของผู้ชายนะสังเกตว่าตัวหางนะครับหรือว่าตัวฟินเนี่ยก็นิ่มเลยครับนิ่มแบบพับได้แบบนี้เลยนะทีนี้อยากให้ดูอีกตัวนึงนะครับหน้าตาแบบนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับตัวนี้เป็นฟินเมอร์เมดยี่ห้อเมอร์ฟินครับตัวนี้จะเป็นจริงๆผมเข้าใจว่าเป็นงาน Made in ไต้หวันนะแต่ว่าเขาจะเขียนว่า Made in China จากที่ลองใส่ลองสัมผัสดูนะครับตัวนี้ซิลิโคนจะหนักแน่นแล้วก็แข็งมากกว่าครับเวลาที่เราพับนะครับโค้งนะมันจะโค้งได้ไม่เท่ากับมาฮิน่าครับเวลาสะบัดนะครับจะมีความกระด้างเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับแรงต้านน้ำแรงต้านน้ำก็จะค่อนข้างดีอยากจะบอกว่าตอนที่ผมไปเทรนอินสตรัคเตอร์ของเมอร์เมดมาเนี่ยผมใช้ฟินตัวนี้ในการเทรนครับตัวฟูดพ็อกเก็ตนะครับก็จะเป็นซิลิโคนเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าความยืดหยุ่นของฟูดพ็อกเก็ตเนี่ยจะสู้มาฮิน่าไม่ได้ครับถ้าเพื่อนๆใส่ไซส์เท้าพอดีจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดใครใส่ค่อนข้างแน่นนิดนึงเวลาใส่จะรู้สึกเจ็บเท้าครับเมอร์เทลพับได้เหมือนกันแต่พับแล้วมันจะค่อนข้างแข็งนะเพื่อนๆก็ต้องเลือกเอาเองนะครับว่าอยากได้แบบไหนผมจะเทียบปลายฟินให้ดูนะสังเกตง่ายๆครับเวลาที่เราวางฟินไว้นะครับฟินของมาฮิน่านะครับเขาจะมีความนิ่มแล้วก็สปริงตัวมากกว่านะตัวฟินนะครับจะมีการทิ้งตัวลงมามากกว่าครับส่วนราคาของตัวเมอร์ฟินเนี่ยอยู่ที่ 4,900 บาทครับก็จะถูกกว่าตัวมาฮิน่าประมาณ 1,000 บาทนะข้อดีของเมอร์ฟินอย่างนึงเลยครับคือเขามีสีที่เป็นสีพื้นโดยเฉพาะสีขาวนะครับที่สาวๆชอบให้ใช้ครับแต่ตัวของมาฮิน่าเนี่ยจะไม่มีสีขาวนะบอกให้ส่วนตัวเวลาเลือกฟินนะครับผมอยากให้เลือกที่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะเพราะว่าสุดท้ายนะครับเวลาที่เราใส่ตัวเมอร์เทลเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมองไม่เห็นฟินหรอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปโชว์กันที่ตัวเมอร์เทลครับนี่คือผมสั่งมาใช้เองนะสั่งมาใหม่เลยยังไม่ได้แกะสติกเกอร์เลยนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบฟินมาฮิน่ากันนะครับส่วนภาพการทดสอบของเมอร์ฟินนะครับเดี๋ยวผมใส่วิดีโอตอนที่ผมไปฝึกเมอร์เมดไว้แล้วกันนะอ่ะทีนี้ลองมาดูก่อนนะครับคืออย่างแรกเลยนะครับฟินมาฮิน่าเนี่ยจากที่เคยใส่เมอร์ฟินมานะมาฮิน่าใส่ง่ายกว่าเยอะมากครับเพราะว่าตัวซิลิโคนนะค่อนข้างนิ่มเลยชุดอะไรเนี่ยคุณกล้วยกล้วยเอาชุดอะไรไม่ชุดอะควาแมนอะควาแมนเหรอเป็นอะควาแมนไหมเหมือนตะภาพน้ำเลยจะให้ดูก็คืออย่างแรกคือเรื่องของเคิร์ฟสปริงนะครับสปริงเวลาที่เราตีขาเพื่อจะเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมครับฟีลลิ่งจะเหมือนหางปลาเลยอ
ที่เคยลองใช้ตัวเมอร์ฟินมาแล้วนะถ้าให้เทียบนะความรู้สึกเวลาการเคลื่อนไหวอะครับมาฮีน่าเวลาที่เราพลิกตัวกลับตัวนะครับมันค่อนข้างตอบสนองได้ดีกว่าสปริงตัวได้ดีกว่าครับจังหวะการเคลื่อนไหวดีกว่าแต่เวลาที่ตีขาถ้าเราใช้แรงไม่ได้ใช้เคิร์ฟใช้แรงนะสะบัดขานะตัวของเมอร์ฟินเนี่ยทอร์กจะดีกว่าแรงอัดน้ำจะดีกว่านะแต่มาฮีน่าเวลาที่เราอัดไปแรงๆเนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนแบบวึดไปนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เคิร์ฟตัวนะครับค่อยๆไหลไปนะมาฮีน่าจะได้ความรู้สึกที่แบบลื่นไหลอะเราใช้คำว่าลื่นไหลนะแต่ใส่ฟินเมอร์เมดไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องความเร็วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำการแข่งขันแบบใช้โมโนฟินนะก็แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดเราเลือกได้นะก็อยากจะเชียร์มาฮีน่ามากกว่านะแต่ว่าถ้าจะเล่นเฉยๆเมอร์ฟินก็ได้เหมือนกันนะครับจริงใช้ได้ทั้งคู่นะผู้ชายใส่มันอาจจะไม่ได้อารมณ์เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูคุณกล้วยใส่ดีกว่าป่ะทุกคนครับอยากสวยก็ต้องอดทนครับและนี่คือความลำบากเวลาที่เราใส่ตัวเมอร์เทลพร้อมกับเมอร์ฟินนะครับค่อยๆใส่ไปครับคุณกล้วยแล้วใส่แล้วจะย้ายยังไงเนี่ยแบกไปทุกคนครับอีกเรื่องนึงที่ผมทดสอบเพิ่มเติมกับฟินมาฮีน่านะครับก็คือเรื่องของ Buoyancy ครับจะบอกว่าตอนที่ผมใช้เมอร์ฟินเนี่ยจะรู้สึกว่าฟินเป็นเนกาทีฟเล็กน้อยครับแต่ฟินของมาฮีน่าเนี่ย Buoyancy แทบจะเป็นนิวทรัลเลยครับผมลองทดสอบโดยการปล่อยฟินไว้เฉยๆกลางน้ำครับฟินก็แทบจะหยุดอยู่กลางน้ำแบบนี้เลยครับทุกคนคืออันนี้อยู่ในน้ำจืดนะคือจะจมช้าๆและช้ามากๆนะครับแต่ถ้าฟินอันนี้อยู่ในน้ำทะเลนะผมเชื่อว่าอาจจะหยุดอยู่เฉยๆกลางน้ำเลยครับแล้วฟินเป็นนิวทรัลแบบนี้ดียังไงนะครับนั่นก็คือทำให้เราสามารถโพสท่าหรือควบคุมตัวได้ง่ายขณะที่เราอยู่ใต้น้ำครับคือถ้าใครเป็นคนนำฟรีไดฟ์ไม่ต้องใช้ตะกั่วอยู่แล้วหรือใครใส่ตะกั่วอยู่ใช้ตะกั่วเท่าไหร่เนี่ยแทบไม่ต้องปรับตะกั่วของเราเลยครับเวลาใช้งานเนี่ยพอเทียบความพลิ้วระหว่างมาฮีน่ากับเมอร์ฟินนะครับก็ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนครับจริงๆเรื่องของฟินเนี่ยผมถือว่ามันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวนะครับถ้าเราใช้เองเนี่ยมีโอกาสได้ลองนะครับก็อยากให้ลองก่อนซื้อครับสรุปให้ง่ายๆนะครับว่าฟินทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถใช้เรียนเมอร์เมดได้ครับแต่ถ้าเกิดใครชอบนุ่มใส่สบายก็คงต้องเป็นมาฮีน่าแต่ถ้าใครอยากได้สีแบบพื้นๆและไม่มีลายเมอร์ฟินก็จะช่วยเพื่อนๆประหยัดเงินในกระเป๋าได้ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ผมทดลองใช้ฟินมาฮีน่านะครับผลสรุปของการทดสอบใช้ฟินนะครับจะต้องบอกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคือผมชอบมาฮีน่ามากกว่าเมอร์ฟินนะครับจากตอนที่เคยใช้เมอร์ฟินนะครับจะรู้สึกว่าเวลาที่เราใส่ฟินนานๆนะครับจะกัดเท้าแล้วก็เจ็บเท้านะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันกระด้างนะแต่ว่าจริงๆแล้วในการที่เราเคิร์ฟไปในน้ำนะครับหรือว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวในน้ำเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันมากครับการเคลื่อนไหวเวลาที่เราไปด้านข้างนะครับหรือเวลาไปไซด์หรือเวลาตีลังกาหมุนตัวนะครับความรู้สึกของผมคือฟินมาฮีน่าเนี่ยทำได้ดีกว่าตอบสนองได้ดีกว่าครับเรื่องการทำความเร็วและเรื่องของแรงต้านน้ำเมอร์ฟินทำได้ดีกว่าครับส่วนถ้าถามว่าฟินไหนใช้แล้วเหนื่อยน้อยกว่านะครับก็คือฟินมาฮีน่าครับแล้วก็ความรู้สึกผมนะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเวลาใช้ฟินมาฮีน่าเรารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของเราอ่ะเคิร์ฟได้ดีกว่าด้วยนะแต่อันเนี้ยไม่ได้จะมาบอกนะว่าฟินมาฮีน่ามันดีกว่าเมอร์ฟินเป็นความคิดเห็นส่วนนึงครับที่เพื่อนๆสามารถตัดสินใจได้นะว่าเราจะเลือกฟินอะไรครับส่วนโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับมีให้เลือกทั้ง2ตัวนะครับทั้งมาฮีน่าทั้งเมอร์ฟินแล้วก็ใครอยู่อีสานเหนือนะครับหรืออยู่อุดรหรือใกล้ๆแถวๆนี้นะอยากจะเรียนดำน้ำแบบเมอร์เมดนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าตัวนี้เป็นคอร์สเรียน2วันนะครับมีทั้งภาคทฤษฎีและลงสระพิเศษกว่าที่ไหนๆครับพอเรียนจบเนี่ยรับฟินกลับบ้านไปเลย 9,900 บาทสำหรับเมอร์ฟินพร้อมคอร์สเรียนและราคา 19,000 บาทสำหรับมาฮีน่าฟินพร้อมคอร์สเรียนครับและในวันจบของการเรียนวันที่2เราจะได้รูปสวยๆแบบนี้ไว้ไปโพสเล่นใน IG หรือ Facebook กันนะครับสำหรับคนที่อยากจะสั่งซื้อนะครับเมอร์ฟินหรือว่ามาฮีน่าก็ตามนะครับก็มีลิงก์ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็กดสั่งจากลิงก์ได้เลยนะครับไปสั่งในเพจของผมก็ได้และถ้าใครอยู่กรุงเทพนะครับก็สามารถแวะไปที่ร้าน C Concept ทุกสาขาไกลบ้านได้เลยครับแล้วขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันต
ไปจะไป